ขาคิดถึงบ้าเรามาเที่ยวแทนน้องบ้ากันนะเคยได้ยินเพลงที่บอกว่ามันไม่มีทางลืมใครสักคนถ้าหากว่าเรานั้นยังรักแล้วถ้าเราไม่ได้อยากลืมล่ะเราจะอยู่กับความทรงจำได้ยังไงให้ไม่ต้องเจ็บปวดสำหรับเฟิร์นช่วงแรกๆมันเจ็บปวดมากเพราะว่ามองไปทางไหนมันก็มีแต่เขามันไม่ชินเลยไม่ลงเหรอลงมาเปล่าอยู่กับพี่ดีๆนะแล้วพอจะลุกก็มานอนทับเนี่ยแม่จะได้ลุกไหมอ่ะตาเอ๋แต่ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปและจุดหมายของการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้มีปลายทางเพื่อให้ลืมแต่เป็นการเดินทางเพื่อก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดจากการสูญเสียโดยปลายทางก็คงจะเป็นรอยยิ้มในวันที่คิดถึงการเดินทางครั้งนี้มันอาจจะยาวนานและก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่แต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงพวกเรามาออกเดินทางไปด้วยกันนะมาเลยอ้วนตัดเล็บครับตัดเล็บตัดเล็บตัดเล็บนะอย่าตบหน้าแม่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวด้วยรถคันใหม่ด้วยนะลูกเพราะฉะนั้นเราจะตัดเล็บกันก่อนเราจะได้ไม่ขวนเบาะรถนะครับคือจริงๆอ่ะหลังจากเสียน้องบ้าไปใช่ไหมคะเฟิร์นก็เคยไปเที่ยวกันมาละทริปหนึ่งมีเฟิร์นพี่บอมโบบี้นี่แหละแล้วก็ไม่รอดทั้งคนทั้งแมวเลยอ่ะคนก็นอยร้องไห้คิดถึงลูกส่วนโบบี้ก็ร้องทั้งคืนเลยซึ่งเฟิร์นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าร้องทำไมคิดถึงน้องหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วคืนนั้นมันมีอะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะก็เลยมาลองพิสูจน์ด้วยทริปนี้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยตัดเล็บเสร็จแล้วง่ายมากไปจัดของก่อนอันนี้คือของโบบี้นะคะที่แพ็คไปนะอาหารเปียกอาหารแห้งขนมผ้าเช็ดตัวชามทุกอย่างนี่เอาสเปรย์แก้เครียดไปด้วยโบบี้อันนี้เอาไปไหมโอ้ยต้องเอาไปแล้วแหละเฮ้ยแมวทำสาบานว่านี่คือไปกัน2คน1ตัวจริงๆมันเยอะมากนะเนี่ยของเนี่ยทีละหือไปขนของเร็วทำไมไปช่วยขนของเร็วให้โบบี้ขนนี่ให้โบบี้ขนอะไรล่ะมันเยอะมากโบบี้เดี๋ยวขึ้นรถโบบี้ก็นั่งเฉยนะพี่ขนของไม่ช่วยเลยเรียกโบบี้มางั้นให้โบบี้ช่วยขับรถเลยไม่ล่าขนาดนี้แล้วได้ป่ะล่ะได้เหรอเดี๋ยวพี่จะสอนโบบี้ขับรถไม่ได้โบบี้ยังอายุไม่ถึงยังไม่มีใบขับขี่เขาลืมว่าเราจะต้องมีนี่ด้วยมีทั้งหมดนี้โอ้ my god ไปขนของนี่วันนี้เราจะไปด้วย Ford Everest Platinum กันนะคะแม่เดี๋ยวคนขอนขึ้นรถก่อนเธอฝากกดปุ่มนี้หน่อยจ้ะนี่ปุ่มตรงนี้นี่เหรอ yes โอ้เป็นพับไฟฟ้าด้วยเหรอใช่มันเป็นระบบพับไฟฟ้าค่ะว้าวถ้าต้องยกกระเป๋าเองเธอเหนื่อยอยู่ดีหนักด้วยมันใหญ่มากเลยนะเธอรถไซส์พีพีวีเลยเธอขับได้เนี่ยเธอเขาขับมาแล้วตอนอยู่เซาท์แอฟริกาออฟโรดได้ด้วยนะจริงป่ะเคยได้ดูว่าเขาบ้างปะดูเธอรู้จักใบวายัดปะคิดว่าคิดว่าใหญ่จริงอึ๊บดูดิโหที่เหลือเฟือเหลือเฟือจริงเอามาอีกคือเล็กรูมข้างหน้ามันกว้างฟันก็เลยแบบเถิบไปหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้มีที่วางห้องน้ำแมวนะคะแล้วก็ใส่ทรายแมวไปแบบนี้เลยอันนี้ก็สำคัญนะคะเป็นคาร์ซีทแต่จริงๆเขาไม่ได้เป็นคาร์ซีทขนาดนั้นคือเขาอ่ะเป็นรถเข็นแมวที่เราแยกส่วนมาเนาะส่วนตะกร้าเราจะเอามาให้โบบี้แบบได้นั่งสบายๆนะคะก็จะเอาเฮดเลสขึ้นแล้วก็ล็อกไว้แบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นแบบคาร์ซีทเด็กเขาจะมีที่เกี่ยวคาร์ซีทด้วยนะคะเผื่อว่าแบบถ้าใครมีลูกก็พาลูกมาแล้วก็ให้ลูกนั่งคาร์ซีทด้วยเพื่อความปลอดภัยของเราต่อให้เป็นแมวแมวก็เป็นลูกเราก็คือต้องปลอดภัยเหมือนกันโมบี้สำรวจรถใหม่เร็วนี่เร็วสำรวจโอ้ว่าไงลูกชอบไหมพี่รักฮะพี่รักขับรถนะพี่รักขับรถนะอืมก็ได้โมบี้อยากให้พ่อขับหรือแม่ขับไม่ได้พูดเลยโมบี้อยากนั่งให้แม่ขับไหมใช่เหรออ๋อแม่โอเคนี่เธอเปิดพาโนรามิกมูนรูฟได้ด้วยนะว้าวเพราะว่าเขากลัวโบบี้จะอึดอัดเขาก็คิดว่าเปิดไว้ดีไหมเปิดได้สุดเลยเหรอแล้วก็เปิดกระจกได้ด้วยชิ้นนี้เปิดได้เฮ้ยข้างในเขาสวยดีอะดูดิเบาะดำมีป้ายแพลตินัมตรงนี้แล้วจอคือแบบใหญ่มาก
ชอบข้างในมากเลยใหญ่มากแล้วก็จอใหญ่ด้วยหนังก็ดีเป็นรถครอบครัวเนาะแอร์แรงสะใจมากเลยเธอโอ้หัวกระเด็นปรับแอร์แบบว่าหน้าหลังได้แล้วก็อย่างคนข้างหน้าคือปรับแยกกันได้นะคือสมมติว่าเธอไม่อยากได้เย็นอ่ะแต่เขาแบบขี้ร้อนอะไรเงี้ยเขาก็ปรับเขาได้ใช่เราต้องแยกกันก็หมุนได้ด้วยเขาชอบใช้ระบบสัมผัสอ่ะมันเขาชอบหมุนก็เขาชอบระบบสัมผัสก็อย่างเงี้ยแหละเพราะเธอแก่แล้วไงเธอเป็นแบบว่าโอสคูลชอบแบบแมนนวลเขาแบบทัชสกรีนอยู่เนาะเขามีอะไรจะถามเธออยากจะให้เขาร้องเพลงให้ฟังตลอดทางหรือว่าเธอจะเปิด Ever CarPlay มันแน่นอนอยู่แล้วว่าให้เขาร้องเพลงต้องเปิดเพลงสิให้ฟังจากลำโพงนี้ BNO เลยนะเนี่ยเอ้าไม่อยากฟังเขาร้องเพลงหรอเขาเสียงเพราะนะเขาถามโบวีมาแล้วโบวีบอกว่าฟังเพลงด้วยแม่โหเสียงดีอะเธอดีกว่าเขาอีกเหรอดีมากเลยอะเราจะมีขาซีดไว้ทำไมถ้าลูกไม่เคยนั่งขาซีดเลยอ่ะฮะลูกชอบพี่เกียวเหรอพี่เกียวมันแบบเซฟโซนลูกเนาะใช่ไหมโอ้ยชอบอยู่ในพี่เกียวโอเคโอเคย้อนกลับไป1ปีที่แล้วเฟิร์นพี่บอมโบบี้โบบ้ามากาญจนบุรีด้วยกันครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกของน้องบ้าด้วยนะคะที่ได้ไปเที่ยวน้องบ้าดูมีความสุขมากจนเฟิร์นตั้งใจเลยว่าหลังจากเนี้ยเฟิร์นจะพาน้องบ้าไปเที่ยวด้วยบ่อยๆแต่ว่าหลังจากนั้นน้องก็ป่วยเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็น่าเสียดายมากๆที่การมากาญจนบุรีครั้งนี้น้องบ้าไม่ได้มากับพวกเราด้วยน้องบ้าเขาเป็นหน่วยซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยนะคะเวลาออกจากบ้านแล้วโบบี้เครียดก็จะมีน้องบ้าที่คอยปลอบพี่ตลอดรอบเนี้ยเฟิร์นจะพยายามเป็นหน่วยซัพพอร์ตที่ดีให้โบบี้บ้างแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทำได้ดีเท่าที่น้องบาทำหรือเปล่าอันนี้คือห้องนะคะแพรของเราแล้วก็ออกไปข้างนอกได้ฟ้าอันนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะแล้วก็มีอยู่ที่ระเบียงด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิวแม่น้ำแควนะคะโหโหโหโบบี้นักสำรวจเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแมวเป็นของเหลวจริงๆด้วยอ่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บยังไงยังไงก็คือต้องให้เวลาโบบี้แบบปรับตัวนิดนึงนะโบบี้แปลกสถานที่แล้วก็จะมีความเครียดประมาณนี้นะคะให้เวลาน้องหน่อยคือทริปแรกที่เคยไปเที่ยวอ่ะมันไม่ได้นอนเลยเว้ยเพราะว่าโบบี้แบบร้องตลอดทั้งคืนเธอว่าทริปนี้เราจะได้นอนกันปะทุกคนเป็นกำลังใจให้โบบี้หน่อยนะคะสงสารลูกจังอยากพาลูกมาเที่ยวแต่ว่ากลายเป็นแบบทำไมลูกไม่ยอมเอนจอยล่ะโบบี้ออกมามาแล้วเมียวเมียวออกมาดูห้องน้ำไหมว่าห้องน้ำตั้งตรงไหนอะไรยังไงเราอย่าเครียดสิลูกเอ้าอันนี้คืออะไรคือรำคาญแม่มันงั้นแม่ให้เวลาลูกนะพร้อมแล้วออกมานะครับโบบี้กินข้าวค่ะโบบี้อยู่ไหนกินข้าวโบบี้ก็ไม่ค่อยกินข้าวหรอกเวลามาเที่ยวอ่ะเพราะว่าเขาใช้เวลาปรับตัวนะคะชวนโบบี้มากินข้าวดีกว่าโบบี้อยู่ในห้องน้ำอืม
มีฉี่หนึ่งก้อนโอบีแมวแมวชอบไหมแต่ว่าบอบีชอบป่ะไม่ทำไมเธอพูดอย่างนั้นอ่ะดูทรงนี่ไม่เขาต้องการเวลาปรับตัวไงโอเคคิดถึงบ้าแต่คิดถึงบ้าป่ะบ้าน่าจะสนุกบ้ากับบอบีแบบไม่เหมือนกันเนาะแล้วบ้าจะแบบไม่กลัวมาชอบแน่นอนแล้วบ้าก็จะคอยปลอบบอบีซึ่งตอนนี้เราคงคุยคนละภาษากับเขาอย่างนี้ป่ะเราเลยแบบปลอบเขาแล้วเขาก็ยังกลัวอยู่ถ้ามีบ้าด้วยอ่ะบอบี้มันก็จะเลียบอกแล้วให้เธอเลียเลียขนเธอเป็นพ่อนะเธอไปเลียขนปอบลูกเขาขับรถไงเขาขับรถเธอเลียขนใช่ป่ะถ้าว่าบอบี้จะมีความสุขปะที่ได้เที่ยวกับพวกเราไม่แน่ไม่แน่จะเขามีความสุขที่ได้เที่ยวกับเธอเขาคิดถึงบ้าเรามาเที่ยวแทนน้องบ้ากันนะตอนแรกคิดว่าวันที่ยากๆวันหนึ่งก็จบลงแล้วแล้วก็ได้ถึงเวลาพักผ่อนแล้วแต่พอปิดไฟแล้วล้มตัวลงนอนปรากฏว่าโบบี้ร้องทั้งคืนเลยค่ะจนเฟิร์นต้องเปิดไฟแล้วก็ลุกขึ้นมาอยู่ปลอบโบบี้แต่ว่าโบบี้ก็ไม่ดีขึ้นเลยแล้วที่หนักไปกว่านั้นคือโบบี้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนคือการประท้วงโดยการฉี่ใส่เสื้อผ้าของเฟิร์นเครียดมากเฟิร์นไม่รู้เลยว่าการที่เฟิร์นพาโบบี้มาเที่ยวเพื่อให้โบบี้รู้สึกดีขึ้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมหรือว่าจริงๆแล้วเฟิร์นแค่คิดไปเองว่ามันจะทำให้โบบี้ดีขึ้นตอนนี้โบบี้ดูแบบสงบลงประมาณนึงละแต่ว่าแค่ว่าเฟิร์นรู้สึกแย่มากเลยอะเฟิร์นไม่รู้ว่าความหวังดีของเราที่รู้สึกว่าแบบอยากพามาเที่ยวให้โบบี้ได้แบบฮีลใจอ่ะมันเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะเหมือนมันเป็นการคิดเองของเราคนเดียวเลยอ่ะข้อดีของการไม่ได้นอนก็คงจะเป็นการที่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆแบบนี้เป็นการปลอบใจละมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่เช้าเนี้ยเฟิร์นว่าโบบี้ดูสงบขึ้นนะเฟิร์นออกมากินข้าวเช้านะแต่ว่ามาคนเดียวพี่บอมไม่ได้มาปล่อยให้พี่บอมนอนไปก่อนคือจริงๆอ่ะเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนกันทั้งคู่แหละแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พี่บอมจะต้องขับรถพาเราไปเที่ยวนะคะก็เลยให้เขานอนแล้วเราก็พาลูกออกมาด้วยเพราะกลัวว่าถ้าลูกอยู่ห้องก็จะร้องแล้วพ่อก็จะไม่ได้นอนเหมือนเดิมเฟิร์นอยากคุยกับโบบี้รู้เรื่องมากเลยอ่ะคือเฟิร์นอยากรู้ว่าโบบี้เป็นไรอ่ะถ้าโบบี้ไม่ชอบเที่ยวจริงๆอ่ะหรือว่าเราควรเลิกเอาความคิดของเราไปใส่เขาแล้วก็พอได้แล้วอ่ะเฟิร์นไม่รู้เลยจริงๆอ่ะเอาจริงๆเฟิร์นเศร้ามากเลยนะเว้ย
มันเป็นยังไงนะไอ้แมวตัวนี้มันเป็นยังไงแย่แม่อยากคุยกับลูกด้วยภาษาเดียวกันได้จังเลยอะลูกคิดอะไรอยู่ครับโบบี้ทำไมเมื่อคืนเราไม่นอนพี่เฟิร์นกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทำข้าวให้โบบี้ต่อนะคะมื้อเช้าอ่ะเขาจะกินเป็นอาหารเปียกแต่ว่าวันนี้ก็ไม่รู้จะกินไหมคือแบบเนี่ยพอมาเที่ยวแล้วโบบี้ดูไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่ตอนที่น้องบ้าอยู่อ่ะก็คือรู้นะว่าโบบี้เครียดแต่ว่ามันไม่ขนาดนี้อ่ะแต่ตอนนี้คือเครียดแบบแทบไม่กินเลยอาหารเม็ดก็กินไม่หมดนะคะทั้งที่ให้รวบยอดมือแล้วด้วยนะแบบ2มื้อรวมเป็น1อ่ะก็ยังไม่หมดเลยอ่ะเนี่ยอาหารเปียกก็ไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่าต้องลองอาหารเปียกอันนี้คือเฟิร์นจะทำให้มันแบบค่อนข้างเหลวหน่อยนะคะแบบใส่ซุปค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเหมือนมาที่เนี่ยเขาก็กินน้ำน้อยลงด้วยแต่จริงๆอ่ะแมวอ่ะไม่ควรที่จะกินน้ำน้อยอ่ะก็ใช้ซุปเป็นตัวล่อเพราะมันเป็นน้ำที่อร่อยมาลองดูว่าโบวิทจะกินไหมรู้ว่าไม่ชอบเชฟแต่ลูกไปมูดอะไรที่มันแบบฝุ่นเยอะขนาดนั้นนะลูกมันก็ไม่ได้ไงครับวันนี้เราเช็ดกันอย่างนี้มา2รอบแล้วเนาะเพราะลูกมูดมา2รอบแล้วถ้าลูกไม่ชอบเชฟอะลูกก็อย่าไปมูดแบบนั้นสิแล้วข้าวอะมันก็ต้องกินบ้างนะไม่กินไม่ได้นะลูกหึเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่กินข้าวกินปลาเนี่ยรู้สึกแบบพูดจาเหมือนแบบผู้ใหญ่สมัยก่อนอะรู้สึกแก่มากเลยอะกินนี่ไหมเนี่ยโบบี้ร้องอีกแล้วแล้วก็ตามที่คิดโบบี้ไม่กินข้าวแล้วเฟิร์นก็รอจนเผลอหลับไปคืองีบมาเพราะว่าเมื่อคืนน่ะมันไม่ได้นอนจริงๆแล้วมันแบบน็อกอะพอเช้ามาอย่างเงี้ยโบบี้ก็ไปนอนได้อะโบบี้ก็แบบนอนอะแต่กลางคืนคือไม่นอนคือไม่เข้าใจว่าแบบเพราะอะไรเราก็เลยจะไม่ให้โบบี้นอนตอนกลางวันเพื่อให้โบบี้ไปนอนกลางคืนแทนก็เลยจะออกไปข้างนอกกันนะคะแต่ว่าตอนนี้บ่ายครึ่งแล้วเดี๋ยวระหว่างเก็บของเฟิร์นจะเปิดแอร์ไว้ในรถก่อนเพราะว่ารถน่าจะร้อนมากเพราะว่าเราอะจอดรถไว้แบบทั้งวันทั้งคืนแหละเท่ปะเปิดแอร์ผ่านแอปได้ด้วยอะนี่ทุกคนหน้าตาแอปเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่แล้วเราก็แค่กดปุ่มสตาร์ทค้างไว้ คือเสียงเป็นอะไรเอ่ยตอนนี้สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ได้12นาทีแล้วก็ถ้าเกิดเรายังไม่ไปรถเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะดับเองอัตโนมัตินะพอสตาร์ทแล้วอะแอร์ก็จะเปิดอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเวลาเก็บของ12นาทีไปเตรียมโบบี้ออกไปเที่ยวกันถึงแม้โบบี้จะไม่อยากไปก็เถิดแต่ฉันจะให้ไปเพราะว่าไม่งั้นโบบี้มันจะไม่นอนเอานะคืนเนี้ยไปโบบี้ไปเที่ยวกันครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่าในรถมันเย็นใช่ไหมบอกโบบี้ปะเดินสำรวจรถเหมือนเดิมบอกมันร้อนอยู่เลยอะอุ้ยแต่ข้างในเย็นมากจริงๆปรับได้ทั้งเบาะร้อนเบาะเย็นเลยแต่ว่าแม่ปรับเบาะเย็นให้แล้วนะคะโบบี้ไปกันเถอะไปกินข้าวก่อนหาร้านอาหารเพทเฟรนลี่ในการก่อนจริงๆวันนี้เฟิร์นตั้งใจจะพาโบบี้ไปดูวิวเขื่อนที่อยู่ไกลออกไปชั่วโมงกว่าค่ะเหมือนจะไกลใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลอย่างที่คิดนะ
แล้วยิ่งรถคันนี้เขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าก็เลยขับง่ายแล้วระบบ Adaptive Cruise Control ที่เซตความเร็วไว้เวลาที่เราต้องเดินทางไกลไม่ต้องเหยียบคันเร่งให้เมื่อยตลอดเวลาก็ยิ่งทำให้การเดินทางไกลเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะแต่ระหว่างทางฝนตกหนักมากก็เลยต้องทำให้เปลี่ยนแผนกันค่ะตอนแรกเฟิร์นรู้สึกแย่เหมือนกันนะเพราะคิดว่าอยากหาที่สวยๆสงบๆไปนั่งเล่นกับพี่บอมแล้วก็โบบีแล้วอยู่ๆระหว่างทางกลับฝนก็หยุดตกใกล้ๆกับที่พักเฟิร์นก็เลยได้ไปเจอที่ที่หนึ่งมาตอนเนี้ยเรามาแรนดอมมาเจอสถานที่ที่หนึ่งชื่อหาดสายท่าล้อนะคะมันแบบอยู่ๆก็ดีอ่ะมันไม่ได้ดีแบบดีจัดขนาดนั้นนะแต่ว่าไวบ์มันก็โอเคคือมันเป็นไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าลำธารน้ำหรืออะไรที่เธอว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรได้บ้างอ่ะแม่น้ำหรอตรงนี้จังหวัดอะไรกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสะพานข้ามแม่น้ำอะไรแควอันนี้แม่น้ำอะไรแควเฮ้ยจริงเหรอนี่คือแม่น้ำแควเหรอจะบอกว่ามันอยู่ใกล้ที่พักเรามากแล้วก็พระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะตอนแรกอ่ะเฟิร์นคิดว่าแบบวันนี้ฝนตกไม่น่าจะได้ทำอะไรแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยวันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเราได้อะไรดีๆแบบที่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอดีจังไปดูพระอาทิตย์ตกกันปะเฟิร์นค่อนข้างเชื่อในเรื่องของฟ้าหลังฝนนะในวันที่ฝนตกจนคิดว่าไม่น่าจะได้เจออะไรดีๆแล้วแต่กลายเป็นว่าเฟิร์นก็ได้พบสิ่งที่ดีแบบไม่คาดคิดถึงแม้ว่าฟ้าหลังฝนวันนี้มันจะไม่มีสายรุ้งแล้วเมฆก็อาจจะหนาไปหน่อยแต่ดูสิคะพระอาทิตย์ตกวันนี้มันก็สวยดีอ่ะโบบี้ก็ดูอารมณ์ดีดูผ่อนคลายขึ้นครอบครัวของเราก็น่าจะกำลังค่อยๆผ่านช่วงเวลาฝนตกนี้ไปด้วยกันหวังว่าฟ้าหลังฝนของครอบครัวเรามันจะสวยงามนะอยากลองเดากันดูไหมว่าสรุปแล้วเมื่อคืนเฟิร์นได้นอนหรือเปล่าเมื่อคืนโบบี้ร้องน้อยลงมากๆค่ะเฟิร์นก็เลยได้นอนมากขึ้นเยอะเฟิร์นคิดว่าโบบี้อาจจะเริ่มปรับตัวได้นะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเช้านี้เฟิร์นเลยให้เวลากับตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเพราะว่าหนึ่งในการเยียวยาที่ดีที่สุดมันก็คือการได้ใช้เวลาสำรวจตัวเองคอยถามตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงอยู่บ้างเฟิร์นยอมรับนะว่ามันก็มีช่วงเวลาที่เศร้าอยู่อะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเฟิร์นทำความเข้าใจว่าก็เพราะว่าเฟิร์นรักน้องบามากมันก็เลยต้องเศร้าก็แค่ปล่อยให้ตัวเองได้มีเวลาเศร้าไปเฟิร์นคงจะไม่สามารถหายเศร้าได้เร็วขนาดนั้นหรอกใช่ไหมล่ะแต่อย่างน้อยนะวันนี้มันก็ดีขึ้นบ้างแล้วและถึงแม้บางครั้งจะคิดถึงแล้วร้องไห้แต่มันก็มีครั้งที่คิดถึงแล้วยิ้มขึ้นมาได้เหมือนกันนี่จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะแล้วก็พี่บอมให้ใบเฟิร์นเป็นคนขับเพราะว่าพี่บอมขี้เกียจเปล่าอยากให้ลองขับดูใช่เหรอเพราะว่าแบบมันเป็นรถใหญ่ที่ขับง่ายมากเลยไซส์เขาเหมาะกับเป็นรถครอบครัวนะคือเฟิร์นรู้สึกว่าแบบวันนี้เรามีแค่แมวใช่ไหมแต่ถ้าวันนึงแบบเรามีลูกอะเธอคิดดูดีว่าเราจะต้องขนของเยอะกว่านี้อีกแค่ไหนอะแล้วเป็นไงลองขับมา2วันแล้วชอบปะชอบนะพี่ชอบระบบความปลอดภัยที่เขาให้มาเยอะมากเลยจริงเนี่ยอย่างกระจกข้างใหญ่มากสะใจเห็นแบบเห็นกว้างมากแล้วก็มีไบสปอตที่แบบเป็นมาตรฐานอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่อย่างคือเขามีระบบเลนคลิปปิ้งซิสเต็มสมมติขับทางไกลอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเริ่มออกนอกเลนอย่างเงี้ยมันจะมีระบบที่แบบดึงพวงมาลัยกลับมาให้เลยใช่คือมันเหมาะกับสมมติเราแบบเบี่ยงโดยไม่รู้ตัวใช่ครับทางไกลเผลอง่วงอะไรเงี้ยถือพวงมาลัยง่ายขึ้นเธอมีอันนึงเขาชอบอันนี้เธออาจจะยังไม่รู้เพราะว่าเมื่อวานอ่ะเขาไปเอาของมาที่รถตอนกลางคืนใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยพอเขากดรีโมทอ่ะคือไฟรถแบบสว่างทั่วคันเหมือนแบบฉายไฟให้เขาอ่ะก็ปลอดภัยดีนะทั้งคืนใช่แล้วตรงที่เขาจอดตอนนั้นคือมันมืดมากเธอชอบทำของตกอ่ะจะได้เห็นด้วยแหละไม่ได้ห่วงใครหรอกห่วงของขอบคุณมากนะ
นี่โบบี้เขาก็แฮปปี้มากเพราะว่ารถคันนี้นะคะคือวิ่งแล้วนิ่งอ่ะนิ่งมากโบบี้ก็คือหลับสบายมันไม่แบบกูกูกักกักใช่ไหมลูกใช่ไหมคะโบบี้โบบี้หลับเพลินเลยเหรอลูกอ่ะพูดตรงๆนะว่าปกติโบบี้ไม่ได้แบบนอนหลับบนรถง่ายค่ะนี้ปกติเขาจะค่อนข้างงองแงนะคะแต่ว่าทริปนี้เขาหลับแบบสบายมากมีเดินๆอยู่ช่วงนึงช่วงออกรถแรกๆแต่ว่าตอนนี้ก็เย็นสบายแล้วก็หลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะดีเนาะใช่ใช่เฟิร์นก็ยังเชื่อในเนื้อเพลงที่บอกว่ามันไม่มีทางลืมใครสักคนถ้าหากว่าเรานั้นยังรักและอีกสิ่งหนึ่งที่เฟิร์นเชื่อไม่แพ้กันเลยก็คือเราไม่จำเป็นต้องลืมในวันหนึ่งเราจะอยู่กับมันได้ความเจ็บปวดที่มีก็จะน้อยลงและในวันหนึ่งเราจะยิ้มให้กับความทรงจำที่ดีมากที่เคยมีร่วมกันให้เวลาค่อยๆเยียวยานะขอบคุณนะน้องบ้าที่เคยร่วมเดินทางไปกับพวกเราน้องบ้าจะเป็นสมาชิกครอบครัวของเราไปตลอดเลยนะแล้วพวกเราก็จะรักแล้วก็คิดถึงน้องบ้าเสมอไว้เจอกันใหม่ในสักวันหนึ่งนะครับ